ำไมผู้หญิงแก่ๆเธอมันถึงได้ชั่วขนาดนี้ฮะเธอไม่มีปัญญาหาแฟนเองเหรอเลยต้องยุ่งให้แฟนคนอื่นเขาเลิกกันอ่ะวันๆเอาแต่เสือกเรื่องของชาวบ้านทำไมให้คนอื่นได้ดีไม่ได้เหรอเลยต้องทำลายความสุขคนอื่นเขาอ่ะนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยนี่เธอยังไม่ยอมรับอีกเหรอว่าเธอมันคือตัวปัญหาสร้างความร้าวฉานให้ฉันกับซีตอนนี้เราสองคนคบกันใหม่ๆเธอก็แต่บอกว่าฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซีเขายังปกป้องเธอเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทเขาแฟนของเพื่อนสนิทฉันไม่ชอบฉันมาตลอดก้องเนี่ยฉันมีแฟนแล้วนะเอ้าจริงเหรอแล้วแกมีแฟนแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะก็เมื่อ3วันก่อนอ่ะเราสองคนเนี่ยรู้จักกันผ่านแอปหาคู่แค่ไม่กี่วันแกก็คบกับเขาแล้วเหรอแล้วเขาเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็ดีนะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ฉันดีด้วยแต่ว่าฉันแอบกลัวนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยรู้จักกันผ่านแอปหาคู่อ่ะฉันก็ไม่ได้ว่าผู้ชายในแอปหาคู่มันจะไม่ดีหรอกนะแกแต่ฉันคิดว่าการที่เราจะคบกันน่ะมันต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ป่ะแบบว่านิสัยเป็นยังไงอะไรแบบนี้แกงั้นแกก็ดูดีๆแล้วกันโอเคนี่นายต้องดีกับฉันให้มากๆนะเพื่อนฉันบอกว่าเราสองคนเนี่ยรู้จักกันผ่านแอปหาคู่ต้องระมัดระวังให้มากๆรู้หน้าไม่รู้ใจอ๋ออีกอย่างนึงนะเพื่อนฉันบอกว่าถ้าเกิดว่านายรักฉันจริงเนี่ยนายก็ต้องเอาเงินเดือนของนายมาให้ฉันดูแลผู้ชายไม่มีรถไม่มีบ้านอย่างนายเนี่ยก็มีแต่ฉันนี่แหละที่คบด้วยอ่ะเฮ้ยนี่เพื่อนเธอก็พูดเกินไปนะเฮ้ยแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันนะคะคุณห้ามว่าเขาโอเคได้ครับงั้นฉันขอสัญญาเลยนะฉันจะรักเธอให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้เราสองคนรู้จักกันใหม่ๆเธอก็บอกว่าช่องทางที่เรารู้จักกันมันไม่น่าเชื่อถือมีแต่พวกผู้ชายไม่ดีแล้วเธอยังบอกว่าฉันเป็นคนเย็นชามีแต่ปัญหาเธอจะมาใส่ร้ายฉันทำไมวะแกเป็นอะไรอ่ะเราสองคนทะเลาะกันอ่ะเขาหนีกลับบ้านไป3วันแล้วแกดูสิถึงส่งข้อความหาเขาตั้งเยอะเขายังไม่อ่านไม่ตอบฉันเลยอ่ะนี่ข้อความเหรอเขียนยาวซะเป็นบทความเลยว่าแต่เขาเห็นข้อความยาวขนาดนี้แล้วยังไม่ตอบฉันว่ามันดูเย็นชาไปหน่อยนะแกแกแต่ว่าตอนที่เราสองคนดีกันอ่ะเขาก็ดีกับฉันมากเลยนะพอทะเลาะกันก็หนีปัญหาหาตัวไม่เจอติดต่อไม่ได้แบบเนี้ยคนรักกันเขาไม่ทำกันหรอกนะแกอย่าพยายามหาเหตุผลให้เขาเลยดูแกสิไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 2-3 วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกก็ไม่สบายเอาหรอกนะฉันทำ
ไมนายต้องทำให้ฉันคิดมากอยู่คนเดียวด้วยอ่ะคือเรื่องนี้ฉันขอโทษนะคือฉันผิดเองอ่ะเพื่อนเธออีกแล้วเหรออย่ามาว่าเพื่อนฉันนะสิเขาแก่ไปไม่มีผัวมันแบบเธอเหรอเพื่อนที่ดีเขาแนะนำให้คืนดีกันไม่ใช่มายุยงให้เลิกกันแบบนี้แกครั้งเนี้ยฉันจะไม่ให้อภัยเขาจริงๆด้วยแกก็คิดดูสิฉันคบกับเขาอ่ะฉันไม่เคยเห็นได้อะไรจากเขาเลยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแถมยังแอบคุยกับผู้หญิงอื่นอีกแกควรเลิกกับเขาตั้งนานแล้วล่ะฉันบอกแกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าไม่ให้แกย้ายไปอยู่กับเขาตอนนี้ย้ายออกมาก็ดีแล้วล่ะแกคิดดูดีๆแล้วกันตั้งแต่คบกันน่ะแกร้องไห้ไปไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะฉันเห็นแล้วฉันก็อดสงสารแกไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าอีก2วันน่ะกลับไปคืนดีกันอีกล่ะครั้งเนี้ยฉันไม่กลับไปแล้วอ่ะของของฉันเนี่ยฉันก็ขนมาหมดแล้วห้องเช่าฉันก็เช่าไว้แล้วฉันตัดสินใจแล้วอ่ะแกว่าฉันจะเลิกกับเขาจริงรับฉันนะอะไรอะแกแกคือเขาบอกว่าเขาจะมารับฉันไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ดังที่สุดอะเพื่อเป็นการไถ่โทษแกแต่ร้านอาหารร้านเนี้ยมันจองยากมากเลยนะฉันว่าเขาน่าจะมีใจให้ฉันอยู่อะฉันชอบกินอะไรเนี่ยเขาก็จำได้หมดเลยอะแกทีหลังถ้าแกเสียใจก็อย่ามาร้องไห้ฟูมฟายหาฉันอีกละแกเนี่ยแฟนแกก็เกลียดฉันมากพอละไปกันเถอะเพราะนายคนเดียวเลยอะทำให้ฉันกับเพื่อนต้องทะเลาะกันครั้งเนี้ยฉันจะให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะดูแล้วครับคือฉันรู้นะว่าเพื่อนเธอไม่อยากให้เราคบกันรู้นะว่าตลอดระยะเวลาที่ฉันคบกับซีเธอยุยงเป่าหูให้เขาเลิกกับฉันตลอดและตอนนี้เขาบอกเลิกฉันอีกแล้วมันเป็นเพราะเธอใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเข้าใจหมดละแล้วฉันก็จะบอกนายนะว่าที่ฉันไม่ชอบนายอ่ะก็เพราะว่าแฟนของนายมาเล่าให้ฉันฟังหมดมันมีแต่เรื่องแย่ๆของนายทั้งนั้นน่ะซีเขาด่ามากกับฉันตลอดร้องไห้ฟูมฟายเสียใจกับฉันฉันก็เริ่มตอบใจเขาไงแต่สุดท้ายฉันก็กลายเป็นหมาหัวเน่าในสายตาของพวกเธอไงและฉันก็รู้นะ
างนี้เรื่องนี้เธอก็ไม่ควรนะไม่ควรไปก้าวก่ายความรักของพวกเธออีกฝากไปบอกแฟนของเธอด้วยนะวันหลังถ้าเสียใจอ่ะก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกฉันไม่อยากเป็นนางมารลายในชีวิตของพวกเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะแกคือฉันเรื่องดีๆก็พูดให้ตัวเองหมดส่วนเรื่องแย่ๆกลับมายัดเยียดให้กับฉันเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะอะไรที่ไม่ดีก็เอามาให้คนอื่นหมดส่วนตัวเองก็เป็นนางเอกในละครไปเอาเถอะฉันผิดเองที่ไปยุ่งเรื่องของพวกเธอสองคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอให้พวกเธอสองคนรักกันตลอดไปตัวติดกันเลยยิ่งดีจะได้ไม่ต้องไปสร้างปัญหาให้กับใครที่เราพูดงี้หมายความว่าไงวะความหมายก็แบบนี้ไงช่วยดูแลแฟนเธอให้ดีๆนะอย่าปล่อยออกมาสร้างปัญหาให้คนอื่นอีกความรักของคนอื่นเราอย่าไปยุ่งเลยความหวังดีมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหวังดีเกินไปมันจะกลายเป็นคนขี้เสือกในสายตาเขานี่เป็นครั้งแรกที่ผมพาแฟนมาเจอเพื่อนผู้หญิงเบลจำได้เลยเธอสองคนเจอกันครั้งแรกนั่งก่อนเธอฉันกับบอยอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเธออย่าไปคิดมากนะอ๋อนี่เบลใช่ไหมเห็นบอยเขาพูดถึงบ่อยๆอ่ะก็แน่นอนละสินอกจากชื่อฉันเนี่ยบอยก็ไม่เรียกชื่อคนอื่นแล้วอ๋อนี่คุณเป็นอะไรปะเนี่ยไม่สบายเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกร้อนอ่ะฉันขอกินของแกนะขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะอร่อยดีใช่ไหมเฮ้ยถ้าไงพวกเรากลับกันก่อนนะไปเจอกันเว้ยเจอกันนี่คุณกับเบลเนี่ยดูสนิทกันเนาะก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วดิเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกันเลยนะคุณจะสนิทกับเพื่อนเนี่ยก็ให้มันมีขอบเขตบ้างนะอย่าทำอะไรให้มันล้ำเส้นให้มากแคร์ความรู้สึกฉันบ้างสิผมก็คิดว่าเธอแค่งอนเฉยๆแต่ยิ่งดูเธอก็ยิ่งไม่ค่อยชอบเพื่อนผู้หญิงของผมเข้ามาก่อนเว้ยเอ้าพระแพงก็อยู่ด้วยเหรอเออหวัดดีหวัดดีพ่อแพงนี่ปกติไม่ชอบแต่งตัวหรอนี่ฉันก็นึกว่าพ่อแพงจะสวยเป๊ะตลอดเวลาซะอีกเออนั่นแหละดิงั้นเดี๋ยวนั่งกันก่อนเลยนะฉันขอตัวแป๊บนึงเฮ้ยนั่งก่อนเลยนะเว้ยเดี๋ยวมาเออบ้านน่าอยู่อ่ะคุณเป็นไรเนี่ยนี่คุณเรียกเพื่อนมาที่บ้านอ่ะทำไมไม่ปรึกษาฉันสักคำโทษทีผมลืมอ่ะมีใครที่ไหนเขามาป้าคนอื่นแล้วไม่ทักเรื่องการแต่งตัวกันแบบนี้อ่ะฮะนี่คุณจะเซนซิทีฟไปไหนเนี่ยก็ดูการแต่งตัวคุณดิที่เพื่อนผมพูดมาเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะแม่คุณ
พี่รักทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยนี่คุณซื้อของขวัญให้ฉันเหรอเลือกให้เบลใกล้วันเกิดเขาละเบลอะไรก็เบลถามจริงเหอะฉันหรือเบลกันแน่ที่เป็นแฟนคุณอ่ะนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยป่วยเหรอนี่ดึกดื่นอ่ะคุณมานั่งเลือกซื้อของขวัญให้ผู้หญิงคนอื่นเงี้ยนะฉันหรือคุณกันแน่ที่ป่วยนี่ผมไปนอนละยิ่งนานวันผมยิ่งไม่เข้าใจเธอนี่ดึกป่านนี้แล้วคุณจะไปไหนอ่ะก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนอ่ะอย่าบอกนะว่าไปหาเบลอีกแล้วอ่ะใช่ทำไมอ่ะไม่ไปได้ไหมแล้วมันทำไมอ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรผมไปแล้วนะนี่ถ้าวันนี้คุณก้าวขาออกจากบ้านไม่แต่ก้าวเดียวนะก็ไม่ต้องกลับมาอีกเธอพูดอะไรนะฉันบอกว่าถ้าวันนี้คุณไปหาเบลเราเลิกกันพูดอีกรอบสิระหว่างฉันกับเบลอ่ะคุณจะเลือกใครนี่เธอพูดมาได้ไงเนี่ยพ่อแพงได้ฉันจะบอกเธอชัดๆตรงนี้เลยนะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเบลเราเป็นเพื่อนสนิทกันมา10กว่าปีแล้วดังนั้นไม่มีใครมาตัดความสัมพันธ์ของเราได้และถ้าให้ฉันเลือกมาสักคนนึงฉันขอตอบเธอตรงนี้เลยว่าฉันเลือกเบลฉันนั้นกลับไปฉันก็กลับไปเธอบอกแค่ฉันไม่ไหวแล้วตอนสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นเธอบอกให้ฉันนั้นไว้ใจแล้วคนข้างเธอนั้นใครกันคนที่โง่ก็คือตัวฉันคืนนั้นผมไม่ได้ออกไปไหนแต่ผมโทรคุยกับเบลทั้งคืนฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะเอาหน้าอย่าไปโกรธเขาเลยเขาก็คงจะน้อยใจที่เราสนิทกันเกินไปมั้งช่างเถอะเลิกก็เลิกดิแต่น้อยก็มีแกที่อยู่ข้างฉันตลอดเลยนะจนกระทั่งวันเกิดของเบลเฮ้ยบอยมาทำอะไรวะเนี่ยนี่มาได้ไงวะฉันก็มารับแฟนฉันน่ะสิพอดีฉันเอาของขวัญมาให้มันเกิดเบลกะจะมาเซอร์ไพรส์เบลเขาฝากไว้ที่ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันเอาให้เบลเองยังไงก็ขอบคุณแทนแฟนฉันด้วยนะเว้ยสำหรับของขวัญเนี่ยแฟนเหรอแกหมายความว่าไงวะที่รักนี่คุณซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์ฉันเหรอขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยบอยฉันกับเบลเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะใช่นี่แกยังไม่รู้ใช่ปะก็นี่ก็ตามจีบฉันทั้งวันทั้งคืนฉันก็เลยใจอ่อนนะดิที่รักฉันอยากได้ของอ่ะคุณพาฉันไปซื้อหน่อยสิได้สิเฮ้ยถ้าไงก็ไปเจอกันที่ร้านเลยนะเดี๋ยวเขาไปช่วยเบลเก็บของนะรักฉันจนหมดใจแต่ความจริงที่ฉันเจอไม่ใช่เลยเพียงจะรู้ความจริงก็สายว่าเขามีเธอมาแสนนานต้องกลายเป็นมือที่สามที่ต้องยอมรับตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าคำว่าเพื่อนสนิทไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลที่เราจะเข้าใกล้เขาได้และมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้เราล้ำเส้นของความเป็นเพื่อนได้เลยสุดท้ายผมก็เป็นแค่เพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อคนหนึ่งท่านคะรอบนี้
ทำไมท่านถึงให้ดิฉันแจ้งทางบริษัทว่าท่านเป็นผู้ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของทางบริษัททำไมท่านไม่ให้ดิฉันแจ้งทางฝ่ายล่ะคะว่าท่านเป็นประธานบริษัทถ้าไม่แจ้งไปแบบนั้นฉันจะได้รู้ความจริงไหมว่าที่นี่ทำงานกันยังไงฉันก็แค่อยากมาดูว่าที่เนี่ยมีระบบอะไรที่เราต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขบ้างถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดฉันก็ต้องทำแบบนี้แหละวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเดี๋ยวผมขอลองคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันยินดีค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจแวะเข้ามาชมอีกก็เข้ามาได้เลยนะคะทางเรายินดีให้การบริการคุณลูกค้าเต็มที่ค่ะดิฉันเข้าใจนะคะว่าการที่คุณลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถราคาแพงๆสักคันคุณลูกค้าก็ต้องอยากได้รถที่ถูกใจที่สุดแล้วก็ดีที่สุดดิฉันยินดีให้คำแนะนำกับคุณลูกค้าเสมอค่ะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อทางเราก็พร้อมยินดีบริการให้คุณลูกค้าอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามค่ะเดี๋ยวยังไงผมค่อยแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับค่ะยินดีค่ะถ้างั้นวันนี้ขอตัวก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับถ้าลูกสาวฉันยังมีชีวิตอยู่อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับเด็กสาวคนนี้สินะเด็กคนนั้นดูกระตือรือร้นดีนะคะใช่มันทำให้ฉันคิดถึงตัวเองตอนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเหมือนกันนะไปเราเข้าไปกันเถอะฉันอยากรู้แล้วล่ะว่าที่นี่ทำงานกันยังไงค่ะเรื่องโบนัสของคุณเนี่ยผมคุยกับข้างบนให้แล้วนะไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าผมจะให้โบนัสคุณเหมือนพนักงานคนอื่นทั่วไปในขณะที่คุณกำลังฝึกงานอยู่ผมสัญญานะว่าเดือนหน้าคุณจะได้โบนัสแน่นอนสบายใจได้เลยแต่เดือนที่แล้วผู้จัดการบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมถึงต้องเลื่อนเป็นเดือนหน้าอีกล่ะคะก็ตอนนี้คุณกำลังฝึกงานอยู่แต่ผมรับรองนะว่าเดือนหน้าผมจะจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ผมบอกไว้แน่นอนแล้วก็วันนี้จะมีผู้จัดการใหญ่เข้ามาตรวจดูงานนะเรื่องโบนัสที่เราคุยกันคุณห้ามไม่พูดเด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมเพราะไม่อย่างนั้นผมก็ไม่รับปากนะว่าโบนัสคุณจะได้หรือเปล่าค่ะดีมากตั้งใจทำงานคนขยันเท่านั้นแหละที่จะอยู่รอดได้ผมจะช่วยนะผู้จัดการคะวันนี้คนที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยของที่นี่ก็เป็นผู้จัดการเหมือนกับผู้จัดการไม่ใช่หรอคะตำแหน่งก็เหมือนกันแต่ดิฉันไม่เห็นว่าผู้จัดการต้องให้เกียรติเขามากขนาดนี้เลยนะคะผมเองก็ไม่ให้เกียรติเขาขนาดนั้นหรอกแต่คนทุกคนน่ะมันย่อมมีศักดิ์ศรีของตัวเองผมเป็นคนดูแลทุกอย่างทั้งหมดที่เนี่ยผมก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดูดีเพื่อว่าใครจะไม่ได้พูดอะไรได้ไงล่ะอีกอย่างนะถ้าจะให้เทียบกับที่อื่นที่เนี่ยต้องเป็นที่ที่มียอดขายสูงที่สุดแล้วก็บริการดีที่สุดว่าไหมล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นดิฉันคงต้องเรียนรู้จากผู้จัดการอีกเยอะเลยนะคะไปนะยินดีต้อนรับค่ะผู้จัดการพึ่งยินดีต้อนรับครับ
นี่พวกคุณยังมายืนยิ้มอีกเหรอยอดขายที่นี่แย่ซะขนาดนี้แถมฉันยังรู้มาอีกว่าที่นี่มีการทุจริตคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าสูงเกินกว่าความเป็นจริงข่าวเนี้ยสร้างความเสียหายให้บริษัทไม่น้อยยอดขายที่นี่ถึงได้จมดิ่งไปมากกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดถ้าพวกคุณยังไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่พวกคุณทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฉันเกรงว่าที่นี่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและพนักงานทุกคนใหม่ยกชุดเป็นแน่รอรับผลพิจารณาที่จะลงมากันแล้วกันนี่ต้องเป็นแบบนั้นดิฉันขอให้ทางบริษัทช่วยจ่ายเงินเดือนแล้วก็จ่ายโบนัสที่ค้างจ่ายพวกเราก่อนได้ไหมคะได้จีนี่เธอช่วยดิฉันด้วยนะคะถ้าดิฉันไม่มีเงินก้อนนี้มาจ่ายค่าห้องอะความหวังที่ดิฉันต้องการจะตามหาแม่ที่นี่ก็พังทลายลงไปด้วยเหมือนกันนะคะดิฉันขอร้องนะคะดิฉันจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้มากจริงๆค่ะผู้จัดการฉันเข้าใจฉันรับปากเธอก็แล้วกันมันอ่อนต่อโลกจริงๆเลยนะเธอคิดเหรอว่าผู้จัดการคนนั้นน่ะเขาจะจำในสิ่งที่เขารับปากเธอได้เขาก็รับปากเธอไปแบบสมสงแค่นั้นแหละก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอตามไปตอแยเขาเพราะเขารำคาญเธอนี่ก็ทำเป็นจริงจังไม่ได้ผมจะบอกอะไรให้นะเลิกทำตัวเป็นเด็กอยากได้ลูกอมได้แล้วอ๋อแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะแม่แม่อยู่ไหนหรอคะแม่รู้ไหมว่าลูกสาวคนนี้กำลังตามหาแม่อยู่นะนี่ท่านประธานคะท่านประธานคะท่านประธานนี่ฉันบอกเธอแล้วไงจะมาพบท่านประธานอ่ะก็ต้องนัดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วหน้าอย่างเธอเนี่ยอยู่ๆจะเดินเข้ามาแล้วพบท่านประธานอ่ะฉันคงให้เธอเข้าไม่ได้หรอกนะแล้วอีกอย่างเรื่องของเธออ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยท่านประธานเขาไม่สนใจหรอกนะเธอได้มันอ่อนต่อโลกจริงๆเลยนะเธอคิดเหรอว่าผู้จัดการคนนั้นน่ะเขาจะจำในสิ่งที่เขารับปากเธอได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการคะผู้จัดการจำหนูได้ไหมคะหนูเองค่ะอ๋อเธอนี่เองหนูโดนไล่ออกแล้วอะค่ะแต่หนูมาที่นี่หนูไม่ได้ต้องการอะไรนะคะหนูแค่อยากได้โบนัสในส่วนที่หนูควรได้รับก็เท่านั้นเองอะค่ะถ้าเธออยากได้โบนัสเธอก็ไปหาผู้จัดการสาขาสิไม่ใช่ว่ามาหาท่านประธานท่า
าพนักงานทุกคนที่มีปัญหามาให้ท่านประธานแก้ไขปัญหาแล้วจะมีผู้จัดการสาขาทำไมล่ะแต่ผู้จัดการเคยบอกว่าจะช่วยหนูไม่ใช่เหรอคะงั้นเธอไปนั่งคุยกับฉันตรงนู้นนี่ค่ะนี่เป็นเอกสารหลักฐานข้อมูลทั้งหมดของยอดที่หนูทำได้ค่ะยอดขายเธอไม่เลวแต่ละรุ่นที่ขายได้ราคาแพงๆทั้งนั้นเธอก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายอะไรทำไมถึงมีเทคนิคการขายดีนักล่ะก่อนหน้านี้หนูก็ได้เข้าไปดูข้อมูลของบริษัทในการทำยอด2ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำมาค่ะหนูก็เลยเอาข้อมูลเดิมมาปรับปรุงแล้วก็บวกกับเทคนิคของหนูนิดหน่อยค่ะเธออายุเท่าไหร่ละปีนี้ก็เข้าอายุ22ค่ะถ้าตอนนี้ลูกสาวฉันยังมีชีวิตอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่คิดถึงลูกสาวถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหนูนี่แหละอ๋องั้นเหรอคะเอางี้พรุ่งนี้เธอกลับไปทำงานตามปกติได้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกอย่างฉันจัดการเองเธอสบายใจได้จริงเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวะยอดขายเดือนนี้ดีขึ้นป่ะไม่เท่าไหร่เลยอ่ะ มันก็เป็นแค่เด็กฝึกงานคนนึงมันจะมาทำอะไรผมได้นั่นน่ะสิครับเส้นสายของผมในบริษัทเนี้ยนะมันก็ไม่ใช่เด็กเล็กต่อให้มากับท่านประธานนะผมก็ไม่กลัวหรอกใครจะกล้ากับผมถึงก็ว่ากันนั่นน่ะสิคะใครจะกล้ากับผู้จัดการของเราจริงไหมใช่ใช่หาเรื่องเสียตัวแท้ๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ฉันไล่เธอออกแล้วไม่ใช่เหรอเธอกลับมาอีกทำไมหรือว่าฟังนี่ฉันพูดไม่เข้าใจออกไปซะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้ทำผิดอะไรถึงโดนเธอไล่ออกผู้จัดการคะนี่คือผู้จัดการที่มาตรวจความเรียบร้อยของเราเมื่อวานไม่ใช่เหรอคะน้องหวานนี่เธอสามารถพาผู้จัดการสาขาใหญ่มาถึงที่นี่ได้เลยเหรอไม่ธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยแล้วไงอะผู้จัดการสาขาใหญ่คิดว่าผมจะกลัวเหรอต่อให้ท่านมาทานมันอยู่ตรงหน้าผมก็ไม่กลัวหรอกผมจะไล่มันออกอยู่ดีออกไปซะคุณพูดไม่ผิดหรอกค่ะคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คือคุณพึ่งเป็นท่านประธานบริษัทก้าวไปด้วยการคอร์เซ็นเตอร์คุณพึ่งคะคุณคือท่านประธานของบริษัทเรางั้นเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธาน
อคะจีจอดรถสิสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้ะน้ำหวานหนูกำลังจะไปไหนนะจ๊ะก่อนหน้าที่หนูจะโดนไล่ออกหนูหารายได้เสริมโดยการทำงานพาร์ทไทม์อะค่ะหนูก็ไม่คิดว่าจะได้ออกจากที่นี่อะค่ะหนูก็เลยต้องทำงานสองที่อะค่ะอ๋อจ้ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะตามไปจะไปไหนเหรอคะท่านประธานตอนเย็นเรามีนัดประชุมกันนะคะยกเลิกนัดไปเลยได้ค่ะต้องการสั่งอาหารเลยไหมคะยืนนิ่งอยู่ได้เทสิชาค่ะร้อนแบบนี้จะให้ฉันดื่มได้ยังไงกันฮะรีบไปเปลี่ยนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแค่นี้ก็ยังทำมิดได้แล้วจะไปทำอะไรได้ฮะถึงว่าล่ะเป็นได้แค่เด็กสักแม่ครับเรื่องแค่นี้เองช่างมันเถอะครับช่างมันล่ะคุณเรื่องแค่นี้เองอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยทำไมคุณสงสารเห็นใจมันงั้นเหรอคุณควรจะอยู่ข้างใครคุณน่าจะรู้ดีนะคะนั่นสิครับพ่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องเข้าข้างกันไม่ใช่เหรอครับลูกของแม่พูดถูกใจแม่ที่สุดเลยไม่เหมือนพ่อชอบเข้าข้างคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหวานมีอะไรทำก็ไปทำกันไปค่ะจะทำแบบนี้เลยนะลูกเดี๋ยวถ้าป้าเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็เล่นงานพ่ออยู่หรอกเก็บเงินนี้ไว้นะลูกค่ะพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อต้องทำแบบนี้หนูเอากำไรที่พ่อเคยให้กับเงินเนี้ยไปตามหาแม่ของลูกนี่มันก็แค่เด็กคนหนึ่งที่คุณเก็บมาเลี้ยงก็เท่านั้นจะมาทำเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองได้ยังไงกันแกนี่มันหน้าไม่อายเลยจริงๆกล้าขอเงินจากพ่อที่เขาเก็บแกมาเลี้ยงแกอย่าว่าแกจะได้
่เงินทองหรือทรัพย์สมบัติอะไรของพ่อแกไปแม้แต่บาทฉันก็ไม่ให้แกในเมื่อแกไม่รู้จักมีอย่างอายมีแม่ที่คลอดออกมาแต่ไม่มีแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนแกฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนที่สั่งสอนแกแท้ๆของแกใครบอกน้ำหวานไม่มีแม่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันใครกล้ารังแกลูกสาวฉันต่อหน้าฉันจี